ครับฟังรายการลุงเราก็ต้องให้มีเรี่ยวแรงแข็งขันขึ้นมานะครับนอกจากจะเข้าใจตามแนวทางธรรมชาติพอประมาณกันแล้วเนี่ยก็ขอให้เป็นเช่นนั้นไปจึงจะถือว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราได้ในสิ่งที่เราควรจะได้ในแต่ละวันใช่ไหมครับเอาละถ้ามันเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเงินสองสกุลสกุลหนึ่งใช้หมุนเวียนในแต่ละประเทศของแต่ประเทศนะครับตรงนี้สกุลที่สองไว้ซื้อขายแต่ประเทศคนไหนที่มีสินค้าดีรับรองว่าพลังงานบริสุทธิ์ยืนยันว่าไม่มีใครได้หรอกถ้าใครอยากได้ก็ลุงให้ครับถึงบอกว่าได้แบบดื้อๆเงี้ยครับผมคิดว่าตอนนี้ต้องนิพพานเท่านั้นเออแต่ละบุคคลก็โอเคครับตรงนั้นก็ชาติสุดท้ายนั่นแหละครับคำว่านิพพานเนาะถ้าไม่นิพพานคือทุกข์ก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะครับทุกข์ทั้งนั้นแหละไอ้คำว่าทุกข์กับสุขเนี่ยนะนี่คือธรรมชาติเลยครับเออนี่แหละคือธรรมะธรรมะรู้จักทุกข์รู้จักสุขโอเคมั้ยง่ายๆเลยทุกข์ก็คือความเจ็บปวดอย่าไปไกลไปกว่านั้นไม่มีเรี่ยวแรงก็คือความทุกข์เจ็บปวดคือความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บได้มาเบียนคือความทุกข์อยู่แค่นี้เองใช่มั้ยถ้าบอกว่าความทุกข์คือบาปก็คือบาปนั่นแหละเอาจริงๆใช่มั้ยฮะถ้าบอกว่าความทุกข์มันเจ็บปวดมันมีสภาวะที่เขาว่าตกนรกก็คือปัจจุบันนี่แหละครับนรกมันอยู่ตรงนี้นั่นนะเวลาตายไปแล้วมันตกนรกไม่มีหรอกมีแต่จิตวิญญาณล่วงลอยเนี่ยรู้จะเกิดตรงไหนก็ไม่รู้หรอกเข้าใจมั้ยครับไม่มีนรกให้ตกเวลาตายแล้วไม่มีนรกให้ตกไม่มีสวรรค์ให้ขึ้นโอเคมั้ยขึ้นไปทำไมสวรรค์จำไว้เลยฮะเวลาตายถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะสิ้นสุดการเกิดครั้งนี้จิตวิญญาณก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์จิตกับวิญญาณมันรวมกันภาษานะก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์มันก็วนอยู่ตรงในโลกมันจะไปก่อติดเกิดตรงไหนต่อก็แค่นั้นเองนะครับนั่นนะอย่าไปไกลไปกว่านี้มันเลอะนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีจำด้วยครับใครยังมีสวรรค์อยู่ก็เชิญไปเองก็แล้วกันรู้ไม่เกี่ยวเข้าใจไหมแค่เข้าใจนี่ไม่ดีกว่าเลยผมว่านะครับที่มันจับต้องได้นี่ไม่ดีกว่าเลยเชื่อมาหลายร้อยรุ่นปีแล้วเอ้ยหลายร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่านะเชื่อเขาอีกอยู่เลยก็ไม่ว่านะถ้าใครเชื่อต่อไปก็ไม่ว่าแต่สำหรับลุงแล้วก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยที่แตกตาตกเลยนะครับสำหรับลุงนะส่วนคนอื่นหรือทางท่านใดก็ตามที่ไม่อย่างที่ลุงพูดก็ไปว่ารายการก็แค่นั้นเองนะครับโอเคนะมีครอบครัวก็ทุกมีทุกกับทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นนะครับนะคุณที่กีดใช่ครับสวัสดีครับลุงสุญญากาศอยู่ในตัวเราตรงนี้ไม่น่าจะใช่ครับนะอย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้ากันอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่เข้าแก๊ปกันเลยนะครับสุญญากาศอยู่ในตัวเราเนี่ยถือว่าไม่เข้าแก๊ปกันเลยนะครับไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยสุญญากาศคือสถานที่ไม่มีอากาศคำว่าสุญญากาศโดยภาษานะครับมันเป็นสถานที่ที่ไม่มีอากาศเอาง่ายๆอธิบายถ้ามีหลอดแก้วหลอดหนึ่งถังแก๊สบ้านท่านก็ได้ที่สุดดูดอากาศออกให้หมดข้างในถังแก๊สก็เป็นสุญญากาศนั่นคือคำว่าสุญญากาศหมายความตรงนั้นแต่ทั้งถังก็อยู่ในท่ามกลางของอากาศอยู่นะครับอยู่ในท่ามกลางอากาศล้อมรอบอยู่นะลักษณะคำว่าสุญญากาศก็อยู่ตรงนั้นนะถ้าเป็นอวกาศนี่คนละอารมณ์เลยอากาศก็อวกาศปุ๊บเลยโลกไปเนี่ยมันเป็นอวกาศไม่มีขอบเขตที่นี่ครับไม่มีขอบเขตแปลว่าไม่มีบล็อกไม่มีบล็อกไม่มีขอบเขต
อวกาศไม่มีขอบเขตนะครับไม่มีจุดที่ตอบว่าไม่ได้นะครับแล้วสภาวะที่คนงับอากาศจนไปเจอสุญญากาศจะเกิดอะไรขึ้นกับเราครับจนไปเจอสุญญากาศไม่น่าจะใช่ครับไม่ใช่ก็แล้วกันไม่ใช่น่าละพูดแบบ 100% เลยดีกว่างับอากาศมันได้ความร้อนสุดความร้อนสุดความร้อนสุดความร้อนเนี่ยคือพลังงานเพราะพลังงานมันซ่อนอยู่ในความร้อนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนจำไม่ได้ครับอันนี้น่าจำมากพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงในเสียงในความร้อนในแม่เหล็กโอเคนะแล้วก็ในไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับความร้อนที่มาจากหลอดไฟคือความร้อนนะครับหลอดไฟมันร้อนเนาะมาจากถ่านในเตาคือร้อนนะร้อนนะนั่นคือความร้อนเข้าใจไหมครับแต่เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันอะไรแหละจะบอกว่าไงดีเนาะมันอยู่ในความร้อนนั่นแหละมันฝังอยู่ศูนย์กลางของความร้อนกันแล้วกันเหมือนกับฝังในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ต้องเอาดวงอาทิตย์มาพูดคำนี้มันถึงจะมองเห็นมันถึงจะเข้าใจได้ง่ายดวงอาทิตย์มันกลมเป็นลูกฟุตบอลนะให้รู้ว่าดวงอาทิตย์เราเห็นด้านเดียวเท่านั้นมันกลมเป็นลูกฟุตบอลนะจำด้วยครับเหมือนกับโลกกลมแบบนี้แหละใช้คำว่ากลมเป็นลูกฟุตบอลก็แล้วกันอย่าไปคิดมันมากจะเป็นลูกอะไรแตงโมลูกนะเอาลูกกลมมาแล้วกันง่ายที่สุดวิธีคิดให้ง่ายที่สุดอย่าไปให้มันยุ่งยากโอเคเนาะเอาล่ะทีนี้ก็ถือว่ามีคำถามมีแค่นี้เหรอ21นาฬิกากับอีก58นาทีวันนี้หิวเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยหายไปไหนล่ะเข้าใหม่โอเคเข้าใหม่แล้วเชียร์ปืดเอาทำแรงก็ไม่เคลื่อนเอาทำแรงก็เลื่อนอยู่ใช่นี่ก็ทำแรงหน่อยก็เลื่อนเนี่ยโอ้ใจยากจังหน้าจอเนี่ยอ้าวถามมาเอกใครถามเชิญดาวัตยาสายในพระไตรปิฎกถ้านิพพานแล้วต้องบวชไม่บวชจะต้องตายจริงไหมครับไม่จริงแน่นอนนะครับถ้าเข้าภาวะพระนิพพานคำว่าเข้าพระนิพพานมันหมายความอย่างนี้นะก็คือพระอรหันต์เดินดินนั่นนะครับ